ล่าสุดค่ะสหภาพยุโรปเตรียมหารือเกี่ยวกับการนำผลกำไรที่อายัดทรัพย์สินจากรัสเซียมาใช้ในการซื้ออาวุธให้กับยูเครนค่ะซึ่งถือเป็นความพยายามส่วนหนึ่งในการสนับสนุนรัฐบาลเคียฟเพื่อต่อสู้กับการรุกรานของรัฐบาลมอสโกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นในกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 12:00 นตามเวลามาตรฐานของกรีนิชผู้นำ EU จะติดตามประเด็นที่หลากหลายอย่างเช่นสงครามในกาซาโอกาสในการเจรจาเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกับบอสเนียและการประท้วงของเกษตรกรแต่ประเด็นสงครามยูเครนนับเป็นวาระหลักซึ่งประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ได้เข้าร่วมประชุมผู้นำผ่านลิงก์วิดีโอด้วยโดยในสัปดาห์นี้คณะกรรมาการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของ EU ได้เสนอให้ใช้กำไรของทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดในยุโรปหลังเกิดการรุกรานยูเครนและโอนย้าย 90% ของทรัพย์สินส่วนนั้นไปยังกองทุนที่บริหารโดย EU เพื่อใช้เป็นแหล่งทุนในการจัดหาอาวุธให้กับรัฐบาลเคียฟคณะกรรมาการค่ะคาดการว่ากำไรรวมไปถึงเงินสดและทรัพย์สินต่างๆค่ะของธนาคารกลางรัสเซียน่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2,500 ถึง 3,000 ล้านยูโรต่อปีส่วนอีกด้านค่ะรัสเซียก็ออกมาตอบโต้เช่นกันค่ะเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาว่าแผนการดังกล่าวของ EU นั้นเป็นแผนการของโจรและเป็นเหมือนการโจรกรรมแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจทุกช่องทางด้วยนะคะ